พื่อไทยทำการหาเสียงเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะคะเพื่อจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นระบบระบอบเหมือนเดิมแต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยทำเรื่องแลนสไลด์ไม่สำเร็จนะคะพรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งลองจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ทำไม่สำเร็จส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อนยังมีต่างชาติที่จะรอเข้ามาลงทุนกับเรายังมีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราจะต้องช่วยผลักดันนโยบายเพื่อให้ประเทศไปต่ออันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะโฟกัสมากที่สุดแล้วก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแรงที่สุดค่ะคุณพิธาได้ฝากอะไรหรือว่าได้มีการพูดอะไรกับคุณแพทองธารไหมคะเมื่อกี้ที่ได้เจอกันนะคะกับคุณพิธาก็รับฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองไปถามทางพรรคก้าวไกลด้วยก็ได้เราไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเราอิงคิดว่าในเวลานี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างผู้ใหญ่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ที่คุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศเดินต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งสองพรรค